สวัสดีค่ะนักเรียนคุณครูชื่อคุณครูภพสรดวงมณีวันนี้จะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5บทที่5ร้อยละหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการลดราคานะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้1เพื่อให้นักเรียนบอกความหมายของการลดราคาเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้2แสดงวิธีหาส่วนลดหาราคาขายจากการลดราคาเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้อ่ะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักคำว่าการลดราคากันก่อนนะคะการลดราคาในชีวิตประจำวันวันนี้คุณครูก็จะมีตัวอย่างร้านค้าร้านหนึ่งมาให้นักเรียนสมมุติว่าในร้านค้าก็จะมีขายรองเท้าขายรถเด็กเล่นขายกระเป๋าเป้ขายตุ๊กตาตราหมีนะคะแล้วร้านค้าเขาก็จะมีการติดราคาไว้ดังต่อไปนี้นะคะมีติดราคารองเท้าไว้ติดราคาตุ๊กตาไว้ติดราคากระเป๋าเป้แล้วก็ตุ๊กตาหมีนะคะเรามาดูอันแรกกันก่อนอันแรกรองเท้าราคา650บาทเนาะแต่ร้านค้าไม่ได้ขายราคานี้เขาขายในราคาเพียงแค่630บาทเด็กๆ เห็นไหมคะว่าเขาขายมากกว่าหรือน้อยกว่าราคาที่เขาติดไว้ขายน้อยกว่าเขาขายไปในราคา630บาทแสดงว่าเขาลดให้เรากี่บาทคะ20บาทนั่นเองลดให้เขาคิดยังไงก็คือนํา650ลบ630ต่อไปอันที่2ลดให้200รถเด็กเล่นราคา230บาทขายในราคา200ลดให้เราเท่าไหร่คะ30บาทนั่นเองอันที่3กระเป๋าราคา500ขายในราคา470ลดให้เราเท่าไหร่คะ30บาทนั่นเองนะคะต่อไปตุ๊กตาหมีราคา360บาทขายในราคา340บาทเขาลดให้เรา20บาทนั่นเองจะเห็นว่าในการลดราคาเขาก็จะลดจากราคาที่เขาติดป้ายไว้นั่นเองนะคะสรุปการลดราคาในชีวิตประจำวันก็คือการลดราคาของสินค้าทำให้ราคาของสินค้านั้นราคาถูกลงนะคะเด็กๆต้องจำไว้ให้ดีสรุปการลดราคาก็จะเป็นการลดราคาจากป้ายที่ติดไว้นั่นเองต่อไปเรามาทำความรู้จักกับการลดราคาเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นการบอกส่วนลดเมื่อเทียบกับราคาที่ติดไว้100บาทนะคะยกตัวอย่างเช่นตัวอย่างที่1ลดราคา 10% ของราคาที่ติดไว้ก็หมายความว่าถ้าติดราคาไว้100บาทลดราคาให้เรา10บาทหรือถ้าติดราคาไว้100บาทขายจริงเพียงแค่90บาทนั่นเองราคาขายจริงเนี่ยเราก็จะนำราคาที่ติดไว้ก็คือ100บาทลบด้วย10บาทเท่ากับ90บาทนะคะตัวอย่างที่2ลดราคา 20% ของราคาที่ติดไว้ก็หมายความว่าถ้าติดราคาไว้100บาทลดราคา20บาทหรือขายจริงเพียงแค่80บาทนั่นเองตัวอย่างที่3การลดราคา 50% ของราคาที่ติดไว้ก็หมายความว่าถ้าติดราคาไว้100บาทลดราคา50บาทหรือถ้าติดราคา100บาทขายจริงแค่50บาทนั่นเองตัวอย่างที่4นะคะลดราคา 80% ของราคาที่ติดไว้หมายความว่าถ้าติดราคาไว้100บาทลดราคา80บาทหรือถ้าติดราคาไว้100บาทขายจริงเพียงแค่20บาทนั่นเองนะคะเด็กๆ เห็นแล้วว่าการลดราคาก็คือเป็นการเทียบกับราคาเทียบกับส่วนลด100เสมอนะคะต่อไปเราจะมาดูการแสดงวิธีการหาคำตอบจากโจทย์ปัญหาต่อไปนี้นะคะตัวอย่างที่1ร้านค้าติดราคารองเท้าไว้ 1,990 บาทลดราคา 20% ของราคาที่ติดไว้ร้านค้าลดราคากี่บาทสิ่งที่โจทย์ถามนะคะร้านค้าลดราคารองเท้ากี่บาทสิ่งอยากรู้ว่าโจทย์อยากรู้ว่าลดราคากี่บาทเราก็มาแปลความหมายของตรงนี้ก่อนลดราคา 20% ของราคาที่ติดไว้หมายความว่าอย่างไรคะนักเรียน
ลดราคา20%ของราคาที่ติดไว้หมายความว่าถ้าติดราคาไว้100 บาทลดราคา20 บาทแสดงว่าขายจริงคือ80 บาทนั่นเองในการแสดงวิธีการหาคำตอบมีดังนี้นะคะวิธีที่1ใช้การเทียบบัญญัติไตรยางค์นะคะมีขั้นตอนดังนี้นะบรรทัดแรกเราก็นำสิ่งที่เราแปลความหมายไว้นะคะก็คือตรงประโยคที่บอกว่าถ้าติดราคารองเท้าไว้100 บาทลดราคา20 บาทอ่ะยกบรรทัดนี้ลงมาได้เลยนะคะบรรทัดที่2เราก็มาเทียบหา1ก่อนถ้าติดราคารองเท้า1 บาทลดราคาเราเอาตัวเลขที่อยู่ข้างหลังนะคะตั้งหารด้วย100หรือเขียนเป็นเลขเศษส่วนได้เป็นเศษ20ส่วน100นะคะบรรทัดที่3นะคะสิ่งที่โจทย์อยากรู้ก็คือถ้ารองเท้า1,990 บาทจะได้ส่วนลดเท่าไหร่เราก็นำ1,990คูณด้วยเศษ20ส่วน100เราก็ไปคิดคำนวณในกระดาษทดนะคะซึ่งก็จะได้คำตอบออกมาเป็น398 บาทนั่นเองดังนั้นร้านค้าลดรองเท้า398 บาทแล้วก็สุดท้ายเราจะต้องตอบด้วยตอบ398 บาทนะคะวิธีที่1ผ่านไปแล้วต่อไปมาดูวิธีที่2กันวิธีที่2ก็คือการเปลี่ยนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ในรูปเศษส่วนนะคะบรรทัดที่1นะคะเราก็ยกตรงที่โจทย์บอกมาว่าลดราคา 20% ของราคาที่ติดไว้อ่ะเอามาเขียนก่อนบรรทัดที่1บรรทัดที่2โจทย์ติดราคาไว้เท่าไหร่คะ1,990 บาทก็เขียนไว้บรรทัดที่3เราเอาบรรทัดแรกนะคะมาเขียนให้อยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์นะคะร้านค้าลดราคา 20% 20% คือเศษ20ส่วน100คำว่าของเปลี่ยนเป็นคูณนะคะราคาที่ติดไว้ก็คือ1,900 บาทนั่นเองเราก็นำ1,990คูณด้วยเศษ20ส่วน100ก็จะได้คำตอบออกมาเป็น398 บาทนั่นเองนะคะดังนั้นสรุปนิดนึงเนาะดังนั้นร้านค้าลดราคารองเท้า398 บาทแล้วก็สุดท้ายคำตอบคือ398 บาทนั่นเองต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่2กันนะคะตัวอย่างที่2ร้านค้าติดราคาตู้เย็นไว้ 8,900 บาทลดราคา 10% ของราคาที่ติดไว้ผู้ซื้อต้องจ่ายเงินกี่บาทในสไลด์เราก็นำคำว่าลดราคา 10% ของราคาที่ติดไว้มาแปลความหมายก่อนนะลดราคา 10% หมายความว่าถ้าติดราคาตู้เย็นไว้100บาทลดราคาให้10บาทแสดงว่าขายจริงไป90บาทนั่นเองการแสดงวิธีหาคำตอบวิธีที่1พอจะรู้บ้างแล้วก็คือใช้การเทียบบัญญัติไตรยางค์นะคะในบรรทัดแรกสิ่งที่โจทย์ถามก็คือผู้ซื้อต้องจ่ายเงินกี่บาทเราสามารถนำสิ่งที่เราแปลความหมายไว้ทีแรกยกมาเขียนได้เลยโดยบรรทัดแรกเราจะเขียนว่าถ้าตู้เย็นถ้าติดราคาตู้เย็น100บาทขายราคา90บาทเราเอาตรงวรรคที่บอกว่าขายราคา90บาทมาเขียนไว้ได้นะคะเพื่อที่เราจะหาราคาขายได้เลยเนาะต่อไปบรรทัดที่2ก็เป็นการเทียบหา1นะคะถ้าติดราคาตู้เย็น1บาทขายราคาเท่าไหร่ก็นำ90ตัวเลข90นะคะเป็นตัวตั้งหารด้วย100เขียนเป็นเศษส่วนได้เป็นเศษ90ส่วน100นั่นเองบรรทัดที่3ถ้าติดราคาตู้เย็น 8,900 บาทขายราคาเท่าไหร่เราก็นำ 8,900 คูณเข้าไปกับเศษ90ส่วน100นะคะเราก็ไปคิดหาคำตอบในกระดาษทดเนาะแล้วก็ได้คำตอบออกมาเป็น 8,010 บาท8,010 บาทอันนี้คือราคาขายนะคะที่เราคิดไว้ได้เรียบร้อยแล้วดังนั้นผู้ซื้อต้องจ่ายเงิน8,010 บาทแล้วก็ตอบ8,010 บาทนั่นเองต่อไปวิธีที่2การเปลี่ยนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ในรูปเศษส่วนวิธีทำ
เราก็นำคำว่าลดราคา 10% ของราคาที่ติดไว้มาเขียนก่อนบรรทัดที่2เอาราคาที่ติดไว้มาเขียนติดราคาตู้เย็นไว้ 8,900 บาทพอบรรทัดที่3นะคะมันก็มาจากบรรทัดที่1ลดราคาตู้เย็น 10% คำว่า 10% ก็คือเศษ10ส่วน100เนาะของคือคูณราคาที่ติดไว้ก็คือ 8,900 บาทนะคะอันนี้เราจะคิดแค่ลดราคาเพราะฉะนั้นคำนวณออกมาก็จะได้เป็นส่วนลดคือ890บาทนะคะอันนี้คือส่วนลดแต่โจทย์ถามว่าผู้ซื้อต้องจ่ายเงินกี่บาทเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องนำ890บาทไปลบออกจาก 8,900 เนาะเพราะฉะนั้นผู้ซื้อต้องจ่ายเงินก็นำ 8,900 ตั้งลบด้วย890ก็จะได้เท่ากับ 8,010 บาทนั่นเองแล้วก็ตอบนะคะตอบ 8,010 บาทนะคะคุณครูก็ได้ยกตัวอย่างมามากพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเช็คความเข้าใจของนักเรียนกันสักนิดหน่อยนะคะเด็กๆช่วยกันบอกความหมายต่อไปนี้ให้หน่อยข้อ1ลดราคา 25% หมายความว่าอย่างไรข้อ2ลดราคา 30% หมายความว่าอย่างไรคิดในใจไว้นะคะหลายคนน่าจะได้คำตอบแล้วเดี๋ยวมาดูเฉลยกันนะคะว่าจะตรงกับที่นักเรียนคิดหรือเปล่าลดราคา 25% ก็หมายความว่าถ้าติดราคาไว้100บาทลดราคา25บาทหรือขาย75บาทนั่นเองลดราคา130ก็หมายความว่าถ้าติดราคาไว้100บาทลดราคา30บาทหรือขายจริงแค่70บาทนั่นเองลองช่วยกันทำโจทย์ปัญหาต่อไปนี้นะคะข้อที่1โชกุนซื้อเครื่องเล่นเกมมาราคา 20,000 บาทต่อมานำมาขายต่อให้เพื่อนโดยลดราคาให้เพื่อน 60% โชกุนขายเครื่องเล่นเกมให้เพื่อนราคากี่บาทให้เวลาคิดนะคะเด็กๆเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะคะก่อนอื่นเราก็นำคำว่าลดราคา 60% มาแปลความหมายก่อนก็จะได้ว่าลดราคา 60% ของราคาที่ติดไว้หมายความว่าถ้าติดราคาไว้100บาทลดให้60บาทหรือขายจริงแค่40บาทนั่นเองเนาะแสดงว่าโชกุนเนี่ยก็จะขายเครื่องเล่นเกมให้เพื่อนเนี่ยเด็กๆว่าขายให้มากกว่าหรือน้อยกว่า 20,000 บาทคะต้องขายให้น้อยกว่านะคะมาดูวิธีคิดวิธีที่1ใช้การเทียบบัญญัติไตรยางค์นะคะบรรทัดแรกเครื่องเล่นราคา100บาทลดราคา60บาทนะบรรทัดที่2เครื่องเล่นเป็นการเทียบหา1เครื่องเล่นราคา1บาทก็จะลดให้เศษ60ส่วน100บรรทัดที่3เครื่องเล่นราคา 20,000 บาทลดราคานํา 20,000 คูณด้วยเศษ60ส่วน100เราก็ไปคิดคำนวณในกระดาษทดนะคะก็จะได้เป็นลดราคา 20,000 บาทเมื่อเราได้ส่วนลดแล้วเราก็จะนำส่วนลดเนี่ยไปลบออกจาก 20,000 เราก็จะได้ราคาขายเพราะฉะนั้นโชกุนขายเครื่องเล่นเกมให้เพื่อนในราคา 8,000 บาทนั่นเองนะคะคำตอบก็คือ 8,000 บาทต่อไปวิธีที่2คือการเปลี่ยนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ในรูปเศษส่วนวิธีทำเราก็นำคำว่าลดราคาให้เพื่อน 60% ของราคาที่ติดไว้อันนี้เป็นราคาที่ซื้อมาแทนนะคะโชกุนซื้อมาราคาเท่าไหร่ลูกซื้อมาในราคา 20,000 บาทนั่นเองบรรทัดที่3ลดให้เพื่อนเท่าไหร่ก็นำ 20,000 คูณด้วย60ส่วน100เท่ากับ 12,000 นะคะอย่าลืมนะ 60% คือ60ส่วน1ร้อยคำว่าของเปลี่ยนเป็นคูณราคาที่ซื้อมาก็ 20,000 บาทนะคะ
ได้ส่วนลดละ12,000 บาทดังนั้นโชกุนขายเครื่องเล่นเกมให้เพื่อนราคานำ20,000ตั้งเอาราคาที่ซื้อมาตั้งลบด้วยส่วนลดคือ12,000 บาทก็จะเหลือ8,000 บาทนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือตอบ8,000 บาทนั่นเองนะคะจากการตรวจสอบความเข้าใจคุณครูคิดว่าน่าจะพอทำให้นักเรียนได้รับความรู้กันมากพอสมควรละขอสรุปนะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ก็คือในการแก้โจทย์ปัญหาการลดราคาสามารถทำได้โดยอ่านโจทย์ปัญหาให้เข้าใจและวิเคราะห์โจทย์ปัญหาโดยสามารถแสดงวิธีหาคำตอบได้ดังนี้ 1. ใช้การเทียบบัญญัติไตรยางค์ 2. เขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ในรูปเศษส่วนนะคะสำหรับการสอนในวันนี้นะคะคุณครูคิดว่าก็น่าจะทำให้นักเรียนได้รับความรู้กันมากพอสมควรนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ